3เคล็ดลับจัดการอาการนอนไม่หลับโดยไม่ใช้ยาข้อ1นะครับถ้าเกิดนอนไปแล้วบนเตียงเกิน20นาทียังกระวนกระวายนอนไม่หลับสักทีโอ้ยตาตื่นเหมือนกินกาแฟมาให้ไปหามุมสงบสงบนั่งผ่อนคลายพอง่วงแล้วค่อยกลับมานอนอาจจะฟังเพลงอ่านหนังสือเบาๆไประหว่างนั่งรอความง่วงก็ได้นะครับข้อ2เตียงเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์มีไว้นอนเท่านั้นถ้าเกิดว่าเอาเตียงมาออกกำลังกายดูหนังเล่นเกมทำงานดู YouTube แบบนี้โอ้นอนไม่หลับแน่นอนนะครับข้อ3ถ้าเกิดว่านอนไปแล้วยิ่งเครียดยิ่งกังวลเอาเรื่องงานไปนอนคิดนะครับแบบเนี้ยนอนไม่หลับแน่ๆนะครับถ้ารู้ตัวว่าตัวเองเครียดต้องหายใจลึกๆช้าๆเบาๆผ่อนคลายนะครับหรือเอาเรื่องเครียดเขียนออกมาระบายออกมาให้คนอื่นฟังก่อนแล้วก็ค่อยมานอนนะครับลองทำตาม3วิธีง่ายๆแบบนี้เพื่อลดอาการนอนไม่หลับโดยไม่ต้องใช้ยากันดูนะครับ